องที่รักและเคารพครับวันนี้มาพ่อกับพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยอ้ายน้องนุ่งสุขุสุขคนอยู่หน้าจอผมจาพงศ์สารคามชาวถอมเมืองอุดรน้องตั้มถากูลอัมพวาในรายการเสียงชนบทไทยพ่อกันตั้งแต่จันแล้วกันลุงอีสานมาไผว่าแล้วรายการเอาไม่ต้องเริ่มใหม่เลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพ่อกับรายการลุงอีสานผมจาพงศ์สารคามชาวถอมเมืองอุดรน้องตั้มถากูลอัมพวาในรายการลุงอีสานพ่อกันตั้งแต่วันใดบ่ยะเถาะตั้งแต่วันจันพอดวันศุกร์ครับครับผมเสาร์อาทิตย์โทรหากันนะครับห่างหายกันไป2มื้อขึ้นฮอดคิดถึงครับคือเก่าล่ะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ลั่นตอนไหนพ่อยะถอตี4ตี4ประมาณนะครับครับตี4ฮอดตี5ตี4ฮอดตี5ครับผมหลังจากตี5ไปฮอด 18:00 นก็สิเป็นรายการธรรมะทางช่องฟ้าวันใหม่ครับนะครับเปิดทิมไว้แล้วก็นั่งสมาธิไปนําครับข่อยก็เฮ็ดจังซั่นซุมื้อยุคครับมาตื่นๆๆๆปั๊ดเถอะนะครับก็ไม่ธรรมดาเท่านี้ครับบ่ธรรมดานะครับไม่ใช่ย้อยเลยใช่มั้ยเนี่ยบ่ครับมันซื้อถึงหยังบางอย่างครับครับผมเพราะนั่งใกล้ฟังนั่งใกล้ห้วยไม่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้ห้วยนี่ครับตึลูกลูกตาเด็กครับครับใจสะอาดครับผมถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซั่นเฮาก็สิคิดคิดมากคิดน้ำหนีน้ำสินคิดน้ำพริกน้ำกักคิดน้ำข้นที่เจ้าของเคยหักคิดน้ำข้นที่สวนทางกันอยู่ไปรถเมล์คิดไปตัวที่ประเด็นนะครับมันต้องมานั่งสมาธิต้องเอาธรรมะครับผมมาคมจิตใจเอาไว้จิตใจก็สิได้พองแผ่วนะครับก็สิคิดฮอดตนาลูกไส้สิได้กินเขากับหยังน้อมื้อนี้แน่ครับเอาธรรมะเข้าคมครับผมเว้าไปเว้ามาข่อยลืมติดไมค์แต่ว่าเสียงข่อยมันดังแล้วมันดังแฮงอยู่แล้วหัวตัวเห็นเอาไหมตัวนี้มันหัวตัวหยิบขึ้นมาแต่เนี่ยเอามาเริ่มเปิดรายการไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะต้องกินไม่เลยคิดจังสิเพิ่นบอกว่าบางหนึ่งแก่ต่อกับดอกตามเบาเรื่องธรรมะธรรมโมนะครับเพิ่นบอกว่าถ้าละได้ใจก็สะอาดถ้าวางได้ใจก็โล่งถ้าปลงได้ใจก็เย็นถ้าอภัยได้ใจก็สงบนะครับอันนี้ก็คือธรรมะนะครับพี่ยังครับผมมีธรรมะคนว่ามันสังคมนี่มันก็อยู่น้ำกันได้ยากแต่ว่ามื้อวานนี่โอ้ยธรรมะกับบ่อยู่นะครับเบอร์มาแล้วเรียงมาแล้วเบอร์4ชิงให้เบอร์9เบอร์9กี่ให้เบอร์18เบอร์18เมสซี่เจเมืองไทยยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปแล้วนำโจเนตไป1ประตูต่อ0โอ้โหมีความม่วนมาสั่นครับก็นักกีฬาฟุตบอลมื้อวานนี่มื้อวานนี่ครับขึ้นความสุขให้พี่น้องทั่วประเทศเลยส่วนมือ2มือที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีความสุขกันหลายเหรียญนะครับนะครับแต่ก็เฮ็ดเหรียญทองนะครับกอบก็ได้บัลเล่ชายหาดบัลเล่ชายหาดเสียได้ได้ที่2ครับแต่ก็บ่เป็นหยังครับตอนนี้เฮามีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งทองแดงครับส่วนตะกั่วกับหยังก็บ่ได้พี่บ่เอาตะกั่วเอาแต่ตะกั่วบ่เอาตอนนี้เฮาอยู่อันดับที่เท่าใดนี่ตอนนี้อยู่อันดับที่12นี่พี่น้องครับนี่อยู่อันดับที่12นะครับบัดนี้เฮาเข้ารอบรองไปแล้วเดี๋ยวนี้เงินอยู่10ล้านกว่าเพิ่นบอกว่าอัดฉีดถ้าได้ที่1นี่สิได้50ล้านประมาณ50ล้านเหรียญทองนะเหรียญทองนะครับให้50ล้านอันนี้คือแรงอัดฉีดซิโก้เกียรติศักดิ์เสียในเมืองโทรหาข่อยเมื่อเช้าครับพอบ้านเดียวกันได้ข่อยอยู่สารคามแล้วอยู่ขอนแก่นแม่ครับลูกแรกนะครับโดยการซับขาหลอกในเบิ่งเด้องามอีหลีนะครับสุดยอดนี่นะครับเมสซี่เจเมืองไทยนะครับสุดยอดอันนี้จากสโมสรเมืองทองนะครับเบอร์18อันนี้ก็คือชนาธิปจากเมืองทองยิ่งเข้าหน้าที่ที่37แล้วก็ลูกที่2กับเบอร์4ยิงเข่าจากเกือกฤทธิ์ทวีการยิงลูกที่2คือเบอร์4กับเบอร์9ชิงต่อให้กันชิงต่อให้กันต่อไปต่อมาทั้งชนะทิพย์ยิงไปบ่ทันยิงง่ายๆเลยตำรวจถึงบ่ยิงนะครับอันนี้สุดยอดลูกแรกครับเตะกลับมาอีกลูกนี้ยังบ่ทันเข่านะครับพูดอ่ะลูกนี้ยิงบ่ครับเบอร์18ยิงบ่ครับชนะทิพย์ใจกว้างครับส่งให้มีมบ่เข่าอีกเตะลุยสังเกตดิโอ้โหสุดยอดจริงๆลูกที่2เกือกฤทธิ์เบอร์4ใจหายใจความครับเกือกฤทธิ์นี่เบอร์4เบอร์4สรุปแล้วว่าเขาชนะ2ประตูต่อ0เขาผ่านไปรอบร่องชนะเลิศครับรอบร่องชนะเลิศมันจะมี4ทีมเจอภาพเจอการเจอครับไผณเวลานี้ครับบอกตรงๆว่าไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลัวเลยบอลต่อบอลรุ่นต่อรุ่นครับไทยสู้ได้ไทยสู้ได้ก็ขอส่งใจไปเชียร์แล้วก็อีกผู้นึงนะครับอดิศรอดิศักดิ์ไกรสอนอันนี้จากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเบอร์9อันนี้เฮ็ดมาแล้ว5ประตูแพ้ลูกเดียวตั้งแต่ทีมอินโดนีเซียครับแต่ว่าอินโดนีเซียตกรอบแล้วถ้าหากว่าไทยจะมีโอกาสเข้ารอบถ้าหากว่าไกรสอนยิงได้6ประตูเพิ่นนี่สิได้สตาร์ทนัมเบอร์1นัมเบอร์1ยอดเลยครับการแข่งขันกีฬา4เกมเที่ยวนี้ผมมองเห็นหลายๆประเภทเอเชียนเกมเอเชียนเกมหลายประเภทนะครับพี่น้องครับแบบว่าบ่ได้มาตรฐานนะครับก็คือน้ำเลี้ยงบ่ถึงนะครับปกติแล้วนี่คนไทยนี่มีการคล่องโตนะครับคล่องแคล่วนะครับขาน้ำเลี้ยงดีๆนี่สู้ได้ทั่วโลกไม่โลกเลยล่ะครับพี่น้องครับบ่จำเป็นว่าสิโตใหญ่ตัวน้อยแต่ว่าอันนี้คือคนป่วยนี่มั้ยบางกีฬานี่ครับเหมือนคนป่วยเพราะว่า
คืออุดหนุนพ่อฉีดบ่มี่ฉีดบ่มี่นะครับว่าได้กินยาบำรุงว่าได้กินยากระตุ้นแล้วแต่อัตภาพของนักกีฬาสิเฮ็ดไปนะครับส่วนทงยางอนามัยนี่พกไปผู้ละหาเสร็จหากล้องหกกล้องจะไปอันนี้แต่ส่วนเจ้าภาพก็มีการแจก 500,000 กล่องด้วยนะครับทงยางอนามัยน่ะอันนี้ก็ต้องกันไว้ก่อนแก้ถ้าแย่แล้วมันแก้ไม่ทันถ้าสำหรับข่อยเป็นหมันเนี่ยไปใส่กับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเนี่ยครับเพราะว่าเป็นหมันเนี่ยตอนนี้แรงใจกันไปหอมปากหอมคอนะครับโอ้ลืมตัวนั้นเนาะของดีมีประโยชน์ไปเยอะถอนทุบเอาครับของดีมีประโยชน์อย่างจะว่าอย่างครับปุ๋ยเฮ้ครับครับผู้สนับสนุนรายการซื้อยี่ห้อปุ๋ยซื้อว่าจังไรก่อนก็ลืมข้าวแล้วกันเองพาวเวอร์พัดเออกันเองพาวเวอร์พัดนะครับเป็นบริษัทของพ่อใหญ่จาพงนี่แหละเจ้าของโฆษณากันเองพาวเวอร์พัดนะครับบริษัทเจ้าของแท้ๆนะครับกันเองพาวเวอร์พัดคุณประโยชน์มีเพื่ออะไรพ่อใหญ่ตั้มรู้ไหมนะครับอันนี้นะครับเอาไปฉีดนะครับว่าสิเป็นพืชผลพืชดอกนะครับพืชทุกชนิดนะครับซอยสกัดสัตว์พืชนะครับใบหยิกใบงอใบเหลืองนะครับต้นเป็นกูดเป็นด่างนะครับเอาไปฉีด1ซีซี2ซีซีนะครับต่อน้ํา1ซีซีนี่ต่อน้ํา10ลิตรนะครับ2ซีซีก็20ลิตรนะครับถังนึงพอดีอันนี้บํารุงพืชบํารุงพืชไม่ผลไม่ประดับไม่ต้นใดเบิดนะครับต้นยางพาราก็ฉีดได้นะครับเพียงแต่ต้นแข็งแรงนะครับช่อดกช่อนานะครับแล้วก็มีชนิดเม็ดนะครับกันเองพาวเวอร์พัดนะครับชนิดเม็ดนี่คือสารอินทรีย์ปรับสภาพดินนะครับอันนี้บำรุงดินบำรุงดินนะครับโดยเมื่อใส่กันเองกับเขาเนี่ยจะถอดต้นเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงต้านภูมิต้านทานโรคได้เพิ่นบอกว่ามีแรงภูมิต้านทานโรคได้ดีว่าซั่นว่าเฮ็ดให้ระบบรากเนี่ยทำหน้าที่หาอาหารได้ดีแล้วก็บ่ว่าจะเป็นเมล็ดก็จะสะสมอาหารได้ดีจะทำให้เมล็ดเต็มและมีน้ำหนักดีผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ต้องใส่กันเองพาวเวอร์พัดบริษัทสมัยพัฒน์เน็ตเวิร์กจำกัดนะครับขอบคุณครับบัดนี้เฮามาเบิ่งข่าวข้าวมื้อนี้มีอีหยังแน่นะครับขอทักทายแฟนรายการเฮาบ่ทันทักทายเดี๋ยวจังทักทายช่วงนี้ก็ได้นะครับมื้อนี้มีข่าวข้าวกับพี่น้องครับก็บ่ว่าจะเป็นนายกยันเดินหน้าทุน9สปช.นะครับอ่ะเรื่องเล่ามันสิเป็นจังได๋เฮากลับมาเบิ่งต่อกันไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพี่น้องครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่นได้เว้าถึงกรณีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มขึ้นอีก28คนเพิ่นบอกว่าจังซี่ครับถือว่าเป็นการทำตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่าต้องคัดเลือกสนช.ไม่เกิน220คนเพื่อไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะมีกฎหมายหลายฉบับที่ยังติดค้างอยู่จำนวนมากนะครับก็ต้องเข้าไปเร่งดำเนินการซึ่งปัจจุบันนะครับการดำเนินงานของสนช.ก็มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการหลายคณะด้วยกันดังกล่าวแล้วนะครับก็จะได้เพิ่มจำนวนคนที่มีอยู่ให้ครบถ้วนในการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการที่ได้จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันมากนักนะครับในการที่จะดำเนินการในการพิจารณาร่างพิจารณาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นส่วนการคัดเลือกสปช.นะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลาคมเมื่อรายชื่อออกมานะครับก็ไปดูก็แล้วกันว่าจะล็อกกันได้อย่างไรท่านว่าหากไผจะไปร้องศาลปกครองก็ร้องได้นะครับก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของศาลปกครองหากคิดว่าบ่ถูกต้องนะครับบ่มีความเป็นธรรมก็จะดำเนินคดีไปส่วนเฮาก็ต้องทำงานไปตามลำดับถ้าสปช.ดำเนินการบ่ได้ก็ยังบ่ได้จบเท่านั้นนะครับอันนี้คือคำบอกของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเพิ่นยังบอกต่อไปอีกว่าส่วนเรื่องจะต้องทบทวนรายชื่อสปช.หรือไม่นะครับหรือจะให้ทบทวนอะไรก็เป็นเรื่องของศาลปกครองศาลว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามศาลนะครับและก็เมื่อมาถามย้ำว่าไร้สื่อทั้ง250คนที่ผ่านการพิจารณาจากสคสช.นะครับเมื่อวันศุกร์นั้นก็ยังยืนยันจะนำขึ้นทุนกล่าวใช่หรือไม่อันนี้นายกเว้านะครับก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่นายุทธนาเปิดเผยข้อมูลว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเนี่ยที่มีสายสัมพันธ์กับทหารกับเป็นสปช.นั้นทำไมนักศึกษาวปอเป็นไม่ได้หรือเขาเขียนไว้ในคุณสมบัติข้อไหนว่าวปอเป็นหลักสูตรอะไรแล้วเป็นสปช.ไม่ได้มีไหมให้ไปอ่านดูกฎหมายดูว่าท่านว่าและก็จะมีเยอะแยะน้อยหรือมากแล้วเพิ่นบ่สนใจดอกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ตั้งใจว่าจะล็อกสเปคแต่อย่างใดอันนี้ก็คือคำบอกของท่านนายกรัฐมนตรีครับครับครับผมแล้วก็มาเบิ่งทางด้านนายพรเพชรนะครับวิชิตชลชัยนะครับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็กล่าวถึง
กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้พิจารณาเลือกบุคคลที่ผ่านการสรรหาเป็นสมาชิกปฏิรูปแห่งชาตินะครับหรือสปช.ครบ250คนเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนสินำขึ้นทูลเกล้าแต่งตั้งว่าภายหลังจากที่สปช.ครับได้รับการโปรดเกล้าและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งจัดประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธานสปช.โดยบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งประธานสปช.นั้นส่วนตัวบ่สามารถคาดได้ว่าสัมพันธ์บาเด้ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถซิกสปช.จะเป็นผู้ลงมติจังใดก็ตามครับตนเองมองว่าบุคคลที่สิเหมาะสมจะมาเป็นประธานสปช.ต้องเป็นผู้อาวุโสพอสมควรได้รับการยอมรับของสมาชิกทั้งจากประวัติการทำงานที่มีความเป็นกลางยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนอกจากนี้ก็ต้องยึดความถูกต้องของกติกาบ่ใส่ประเด็จการหรือยึดข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกินไปต้องมีความป่านี่ป่าน้อมนะครับทางด้านนายพรเพชรเพิ่นก็ยังได้กล่าวอีกว่าคุณน้องตั้มครับครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับการสนับสนุนปุ้ยมาพร้อมครับ ครับสนับสนุนงานของสปช.นะครับตนพร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่ทั้งนี้ในช่วงมีการประชุมกับฝ่ายบริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ต้องเป็นผู้สนับสนุนงานสปช.นั้นตนได้ให้กรอบการทำงานเบื้องต้นว่าสำหรับการทำงานของสปช.ซึ่งมีกรอบการทำงานที่กว้างขวางอาทิการรับฟังความคิดเห็นประธานพันวาเนี่ยดังนั้นการทำงานไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เฉพาะรัฐสภาเท่านั้นอาจสิไปห้องประชุมของหน่วยงานข้าราชการภายนอกก็ได้ประธานในพ่อใหญ่พงพ่อใหญ่ต่ำครับอันนี้นายพรเพชรพันวาเนี่ยหรือในต่างจังหวัดเพื่อดำเนินงานได้ประธานพันวาครับเพื่อดำเนินงานได้ในต่างจังหวัดนอกจากนั้นแล้วนะครับการใช้ห้องประชุมกรรมาธิการเพื่อกรรมาธิการที่อาจจะไม่พอเพียงเนื่องจากกรรมาธิการของสนช.ต้องใส่ห้องประชุมด้วยกันทางสำนักงานเลขาธิการสภาครับเพิ่นก็ได้จัดเตรียมห้องทำงานอาคารภายนอกเช่นนะครับอาคารสุขประพฤตินะครับรับรองไว้ว่าสันเพิ่นว่าดิส่วนห้องประชุมรัฐสภานั้นเบื้องต้นสนช.กำหนดให้มี2ห้องมีให้เพียง2ห้องว่าสันว่ามีเพียง2วันว่าสันประมาณ2ห้องคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ดังนั้นอีก3วันที่เหลือนะครับในสัปดาห์สปช.สามารถใช้ได้หรือหามีงานที่ต้องเร่งรัดวัฒนเพิ่นว่าสามารถดำเนินการบ่สิว่าสิเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์การประชุมได้คือขับวัฒนเพิ่นว่าได้นี่อันนี้ก็ว่ากันไปเอ้านอกตํามีก้าวยังสิมนําเสนอกับพี่กับน้องครับนั่นก็เป็นเรื่องข้างสนช.เพิ่นครับครับวันนี้ของการกรณีการสรรหาสปช.ก็จังสิมีข่าวมีคร่าวออกมาแล้วครับว่ามีการร้องเรียนไปที่ศาลปกครองบ่อย่างใดนะครับประการใดนั้นทางด้านรองเลขาธิการกกต.ครับเพิ่นออกมาเปิดเผยว่านะครับคุณบุญเกียรติรักชาติเจริญครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเพิ่นกล่าวถึงกรณีที่นายยุทธนายุพฤทธิ์ครับอดีตสว.จังหวัดยโสธรเตรียมร้องต่อศาลปกครองว่ามีการลอกสเปคสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.โดยเฉพาะในระดับจังหวัดครับว่าสามารถยื่นได้แต่ศาลปกครองอาจสิบ่สามารถสั่งให้ชะลอกระบวนการต่างๆได้ก็เนื่องมาจากว่าพ่อเฮามาเบิ่งตามมาตราที่17ครับของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติเขาระบุเอาไว้ครับว่ากรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเสนอชื่อหรือการสรรหาหรือมีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้กะให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นผู้วินิจฉัยและเมื่อได้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะหัวหน้าคณะคสช.แล้วกะให้ถือว่าชอบด้วยพระราชกฤษฎีกาและก็ชอบด้วยกฎหมายโดยมาตราดังกล่าวเป็นการปิดช่องโบและกะคงรู้อยู่แล้วว่ากระบวนการการสรรหาสิมีปัญหาจึงได้เขียนกฎหมายขอบคุ้มไว้ละมาตรา17ก็บ่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างอีกทั้งแล้วก็มาตรา17นี่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างอีกทั้งในรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าให้คสช.เป็นผู้คัดเลือกอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นคำเบ่าคำจ่าของท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่นนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านหัวหน้าคสช.ท่านนายกเพิ่นก็บอกเอาไว้แล้วว่าถ้ามีปัญหาก็คือสามารถที่ร้องได้จะลองได้จังใดย่างใดก็ว่ากันไปตามกระบวนการศาลปกครองเพิ่นก็สิว่ามาอีกเทื่อนึงครับ
ครับเรื่องนี้ก็มีคนโทรศัพท์มาหาผมอยู่พี่น้องเช่ายาโสเช่าละเอียดอันนี้เฮาเฮาก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับจะพุ่งกับบ่ได้มีอำนาจวาสนาเพียงแต่นำข่าวมาเสนอให้พี่ให้น้องได้รับรู้รับทราบนะครับข่าวท่านเถาะนำเสนอท่านตำนำเสนอบัดนี้จะพุ่งสิเว้าต่อเป็นท่านน้ำเพิ่นนี่ก็เป็นท่านแต่นี่อ้าวท่านขยับเป็นท่านนี่ต้องไปบวชเด้อครับเพราะว่าสิอายุหลายอายุน้อยเอิ้นท่านแต่นี่ครับมีแต่นึงว่าผู้ใหญ่โชคแต่นี่ผู้ใหญ่โชคนี่อายุประมาณ50กว่าแต่ว่าเฒ่าแจ็คนี่อายุ22ว่าบวชเป็นพระวางในท่านท่านว่ามึงจะว่าท่านเดี๋ยวนี้กูสิสอบซับมึงจะว่าได้ท่านว่าระหว่าง50กว่ากับ20กว่าเป็นได้ก็ท่านท่านแต่อยากเป็นท่านเนี่ยต้องไปบวชซักซ้ํากันเลยเออท่านมาบวชใหม่นั่นน่ะครับเฮาบ่เบิ่งข่าวตรงนี้ครับจ้าต๋อครับทหารบุกทลายบ่อนนะครับบ่อนซอยสวนพลูว่าท่านอดิเพิ่นบอกว่าพันตำรวจโทนนทิฤทธิ์นะครับนนทิฤทธิ์นะครับหานเสน่ห์รักนะครับพนักงานสอบสวนฝ่ายกองแผนนะครับแผนนโยบายนะครับของกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจปราบปรามแล้วก็ด้วยพันโทบุรินทร์ท้องประไพซึ่งเป็นนายทหารพระธรรมนูญพลม2รอรอก็คือรักษาพระองค์นะครับได้ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารกว่า30นายนะครับปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นบ้านเลขที่730ทับ1730แล้วก็ทับแล้วก็มีบ้านทับ1721ทับ85อุ้ยจำเป็นหลายทับเว้ยมันสิหาพ่อว่าหลายทับพันนั่นน่ะนะครับภายในซอยโรงทานแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรนะครับหลังจากสืบทราบว่าได้ลักลอบเปิดบ่อนเล่นพนันฟุตบอลแล้วก็เปิดบ่อนไพ่นกกระจอกแล้วก็เพื่อผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมเด็กเดินโพยได้หาไร่แล้วก็ยึดอุปกรณ์การเล่นพนันได้หลายรายอาทิเช่นตู้เซฟ1ตู้แล้วก็โพยพนันบอลไพ่นกกระจอกแล้วก็คอมพิวเตอร์อีก4ชุดนะครับสำหรับโต๊ะสำหรับเล่นไพ่นกกระจอก5โต๊ะแล้วก็เงินสดจำนวน 80,000 เศษบาทปัญญาทอแสดงว่าเพิ่นบ่อมได้เพิ่นเอามาครบได้ 80,000 ครับมาทางตำรวจบ้านควายได้จับได้ 80,000 จับของกลางได้ 1,000 บาทประมาณว่าอีก8อีก 70,000 กว่ากูเอาว่าท่านว่า 300,000 โอ้อยู่คอนแกนได้หายไป 300,000 ครับเด้ง4ไร่เลยครับเด้ง4ไร่นี่ล่ะมันเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารเค้าเอากิ่งนะครับเมื่อนี้อันนี้สำหรับโต๊ะไพ่นกกระจอก5โต๊ะเนี่ยจ้าทอซึ่งเงินสด 80,000 บาทเสียได้รวมทั้งพอดีอมอมต้องย้อนลูกยีเอาไปอมรวมมูลค่าพอดีอมดิพี่มวลรวมมูลค่าแล้ว5ล้านกว่าปาด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 นะครับทางด้านพันตำรวจโทนาทีนนทีฤทธิ์นะครับผู้สื่อจะเป็นอันอยากนนทีฤทธิ์นะครับแล้วก็กล่าวว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเพิ่นพบว่าในซอยดังกล่าวเนี่ยลักลอบเปิดเรียนมาโดนเอาไปมาตำรวจเพิ่นก็ได้ไปเมียนเอาซะสามารถจับกุมตัวได้ก็คือนายสันชัยอิทธิกระบอนเลิศอายุ 8.4 ปีแหมรุ่นปูไข่ไปตัวละ 8.4 ปีอยู่บ้านเลขที่ 730/1 สอบสวนในการรับสารภาพว่าเป็นคนเบิ่งแย่งบ้านเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปผู้ใดเฮ็ดผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะจ๊ะทอเนาะต้องตามเนาะก็เบิ่งเรื่องอายุอานามนําเพราะว่าอยู่สมุทรสงครามครับวางใดๆนี่พี่โอเพิ่นเล่าให้ฟังว่าวงไผ่ฮะอายุ80ปีขึ้นร่วมกันแล้วหลายพันหลายพันหลายพันบัดนี้ตำรวจครับเข้าไปจับกลุ่มแล่นแล่นหนีบัดนี้กระโดดลงน้ำหัวใจว่ายตายโอ้ยเนาะญาติตำรวจญาติตำรวจก็เห็นตั้งแต่แล่นหนีผีแม่นาคแล้วเลียนลงโกงเดียว7คนลังเถื่อนตำรวจตะกี้ผมเป็นตำรวจเคยไปอะไรจับลังเถื่ออาบน้ำเลยอาบน้ำโจ๊กๆสิ้นเช็ดเด้อแต่ว่าไผ่อันนึงติดอยู่บ่ออกอาบน้ำปังว่าคนตำรวจฉันกำลังอาบน้ำเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวไปอาบที่โรงพักไผ่ใบนึงติดในสิ้นเม็ดขนาดอาบน้ำนี่ลังเดียวลงไปในองค์เนี่ย1คน2คน3คน7คนฆ่าองค์ไปจ้าต่ออย่าไปเล่นจริงจังอย่าไปยึดติดเป็นอาชีพครับเล่นพ่อคำๆนะครับเดือนละ 400,000 กับพ่อแล้วใกล้เข้ามาแล้วเด้วานี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้ถึงวันที่1แล้ว29นะครับใกล้แล้วไปเบิ่งเรื่องนี้เนี่ยสักหน่อยบาดนี้ตชดย่อมาจากตำรวจชายแดนน้องเออลำบากเหลือแสนอยู่ชายแดนที่ไกลแสนแต่แดดมาป้องกันเขรักษาประเทศแดนไกลแต่แดดงอนกับดินนอกินกับทรายลำบากเพียงไหนก็ทนแต่แดดครับเจ้าหน้าที่ตัวช่อดอนะครับ347อุ้มผางจังหวัดตากนะครับและชาวบ้านได้ซอยกันสร้างวีรกรรมที่สร้างนี่ครับเป็นวีรกรรมที่ดีนะครับอันแสนทรหดวัฒนพันวาครับในการนำผู้ป่วยนะครับที่ตั้งขั้นได้หาเดือนกว่าๆครับพี่น้องครับมาไปพร้อมกันกับพ่อยายเถาะครับที่มีอาการตกเลือดนะครับที่มีการตกเลือดได้รับการซอยเหลือนะครับยางหนาชมเชยนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่
เมื่อเวลา 6:30 นของวันที่27ที่ผ่านมาพญายตั้มครับครับที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับบ้านแม่จันทะหมู่ที่8นะครับตำบลแม่จันอำเภออุ้มพางนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นกันดารที่สุดของจังหวัดตากครับได้มีชาวบ้านเข้ามาแจ้งนะครับศาลแจ้งสุขศาลาพระราชทานแม่จันทะนะครับพระสุขศาลานะครับแจ้งศาลสุขศาลาพระราชทานแม่จันทะซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนก็มีผู้ป่วยตั้งขั้นได้หาเดือนกว่ามีอาการตกเลือดครับพี่น้องเบิ่งพอจะตามหามกันออกมาทุลักทุเลกับ12ชั่วโมงตัวสิออกจากป่าได้หลังได้รับแจ้งครับ10ตำรวจโทชินวัตรนะครับคิรีดุจจินดานะครับเป็นคู่ต่อชดนะครับและเป็นคู่พยาบาลประจำสุขศาลาพระราชทานนะครับแม่จันทะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รีบเดินทางไปตรวจสอบนะครับกับพบนอสรติการห่วยคือผู้ซื้อข้าวบุษกายแถวนี้ครับรติการจะมุ่งนะครับอายุ20ปีคนเพิ่งเห็นเพิ่นโดนระเบิดเพิ่นร้อยไปคลอดลูกบ่เพิ่นสวดเพิ่นเป็นแฟนเพิ่นเป็นสวดคนละคนนะคนละคนละขั้นกับน้องรติการแท้ๆนะครับคนละคนครับน้องรติการแท้ๆเนี่ยเพิ่นท่านได้มีแฟนแม่นบ่ครับครับซึ่งกำลังตั้งขั้นได้หาเดือนนะครับอยู่ในอาการหน้ามืดและเจ็บปวดท้องตลอดเวลานะครับส่วนบริเวณนะครับที่นอนก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับและก็รีบประสานงานนะครับพันตำรวจตีลุนรัตน์นะครับออมสินสุขสมบูรณ์นะครับนามสกุลนาคบเว้ยออมทั้งสินทั้งสุขสมบูรณ์เลยนะครับผบ.นะครับร้อยตชด.นะครับที่347อุ้มพางเนี่ยครับร่วมทั้งโรงพยาบาลอุ้มพางและสถาบันบริการใกล้เคียงเพื่อนำส่งผู้ป่วยมารักษาลูกโดยเร็วที่สุดครับพ่อใหญ่จ่าพงษ์ครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ใส่ผ้าใบนี่แหละครับกับเสาไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับทําเป็นเปชั่วข้าวนะครับแล้วก็อุ้มร่างของนอสรติการนอนในเปนะครับซอยกันแบกหามจากสาไอ้สุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนต่อชดบ้านแม่จันทะตั้งแต่เวลา 8:30 นนะครับของวันที่27ที่ผ่านมาเดินผ่านเส้นทางสู่ภูเขาอันทุรักทุเลนะครับโอ้โหนะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นช่วงเป็นช่วงถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อครับและก็โค่นตมตลอดเส้นทางนะครับบางช่วงต้องอาศัยนั่งรถไถและตอแพนะครับข้ามแม่น้ำเบิ่งดูบ่ใหญ่จ้าพงสุดยอดอีกขณะเดียวกันก็ต้องใช้การปฐมพยาบาลของผู้ป่วยเป็นระยะระยะเพราะอาการค่อนข้างหนักจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ21:00 นพุ่นน่ะตั้งแต่6:00 นจนฮอด3:00 นของมื้อเดียวกันครับซึ่งนับเป็นเวลาการเดินทาง12ชั่วโมงครับทีมงานนะครับได้ซอยมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านนี่แหละครับมองกั้วนะครับถึงมีรถพยาบาลของอุ้มผางมารอรับนะครับเนื่องจากรถพยาบาลบ่สามารถเดินเข้าไปรับผู้ป่วยจากเส้นทางที่เป็นโค้นลึกและถนนตัดขาดจึงนะครับจากนั้นก็รีบส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนซึ่งในเวลาขับเดินทางใช้เวลาไปโรงพยาบาลนี่อีก3ชั่วโมงก่อนสิฮอดโรงพยาบาลปอยใหญ่พุ่งมีจังได๋นะครับอาการบาดนี่มาพอมาไปนำกันข่อยก็รุนระทึกคือกันครับซอยเหลืออย่างสุดความสามารถครับแต่ก็เนื่องจากอ้าวมีแต่ล่ะนี่พี่น้องครับนอสรติการสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากนะครับทรงให้บุตรอยู่ในท้องเสียชีวิตนะครับส่วนตัวผู้ป่วยนะครับได้เฝ้าเบิ่งอาการหมอได้เฝ้าเบิ่งอาการอย่างใกล้ชิดล่าสุดอาการพ้นอันตรายแล้วเย้นะครับดีใจนะครับหลุดระทึกเลยนะครับงานนี้เอาต่อไปพ่อใหญ่ตั้มเพิ่นว่าจังได๋ทางด้านพันตำรวจตีนะครับรุณรัตน์นะครับพ่อใหญ่พุ่งข่อยอ่านเฮาล่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นให้ความสำคัญกับสุขศาลาพระราชทานมากเพราะว่าปีพ.ศ. 2549สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ทรงพระราชดำรินะครับที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ห่างไกลนะครับให้เป็นสุขศาลาพระราชทานจ้าทอด้วยพระราชด้วยพระราชปฏิทานที่มุ่งหวังให้พระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญนะครับอยู่ในเขตพื้นที่เสียงไผ่ได้รับการเบิ่งแย้งได้รับการดูแลและก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการบรรเทาเดือดร้อนของประชาชนนี่แหละครับก็คือต้องขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับแต่ว่ามีเสื้อเจ้าเสื้อพระวงศ์บ้านเฮาก็ลําบากตะกี้พ่อหลวงเนี่ยสมัยก่อนเนาะครับเนาะมีพระตำหนักนั่นไปสร้างภูพิงราชนิเวศทักษิณราชนิเวศภูพานราชนิเวศสร้างอยู่เชียงใหม่สร้างอยู่ภาคใต้แล้วก็สร้างอยู่สกลนครเพื่ออยากใกล้ชิดพระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้สมเด็จพระเทพจะเฮ็ดคือกันกับจ่าต่อกับ12ชั่วโมงครับน้องตําครับนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกับลูกอยู่ในท้องนะครับแต่ว่าแม่ปลอดภัยครับพี่น้องครับโหหลุดระทึกหัวใจสิไปนะครับถือว่าทางการแพทย์แล้วเพิ่นก็ต้องเลือกเอาแม่ไว้ครับเพราะว่าก็ยังสามารถที่จะมีลูกต่อไปได้อีกอยู่แม่นครับผมเพราะว่าอุ้มผางนี่เป็นพื้นที่
ภูเขาครับจังหวัดตากเคยไปปะเคยไปครับไปลงพื้นที่นะซุกซาร่านี่ก็เคยไปนะฮะเคยอุ่มตะหน่องผางอุ่มผางก็เคยไปเคยอุ่มตะหน่องผางผ่านไปนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกกรรมทุกฝ่ายที่เขามาร่วมด้วยช่วยกันถึงแม้สิทุลักทุเลแน่นะครับครับเอามาทางขอนแก่นกันแล้วกันครับมหันต์12ชั่วโมงนี่ไปกับอุบลได้6รอบนะครับทั้งนั่งเครื่องโอ้นั่งเครื่อง6รอบนะครับเอาทางด้านจังหวัดขอนแก่นครับเรื่องปัญหาน้ำท่วมนี่แหละครับเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทางจังหวัดขอนแก่นทางบ้านเป็ดนี่ประกาศขายทีขายทางนะครับน้ำท่วมเข้ามาดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าครับทางบ้านคำให้ครับตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ว่าสันว่าต่อเนื่องแม้ว่าฝนสิยุตกไปแล้วครับโดยเฉพาะโซนที่อาศัยของหมู่บ้านจุไรรัตน์นะครับการเริ่มมีชาวบ้านครับประกาศขายบ้านของเจ้าของและก็ให้เช่าหลังจากที่ประสบปัญหากับน้ำท่วมครั้งประมาณ2เทื่อแล้วโอ้2เทื่อแล้วนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมานี่ยังบ่ทันประกาศดอกประกาศครั้งทั้งปีแม่นอันครั้งครั้งนี้หลังจากที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกิดฝนตกหนักว่าซั่นว่านะครับต่อเนื่อง2มือก็เฮ็ดให้น้ําบ่สามารถที่ระบายออกท่านได้เฮ็ดให้น้ําท่วมครั้งสูงประมาณ30ถึง50ซมครับส่งผลให้หมู่บ้านจุไรรัตน์44หลังคาเรือนเดือดร้อนจากน้ําท่วมครั้งมากโดนถึง3มือเช่นเดียวกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่หมู่บ้านพิมานบุรีครับคําให้1กว่า20หลังคาเรือนก็ยังถูกน้ําท่วมครั้งสูงประมาณ30ถึง50ซมคือกันเฮ็ดให้ชาวบ้านต้องอยู่อาศัยด้วยความยากลำบากครับแม้ว่าชาวบ้านบางรายเพิ่นสิใส่เครื่องปั๊มน้ำสูบออกจากบ้านแต่ว่าน้ำมันก็ไหลย้อนขึ้นมาทางท่อระบายน้ำคือเก่าครับบัดนี้ระดับน้ำก็ส่งโตแล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นว่าซั่นทางด้านคุณนิคมโชติครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพิมานบุรีคำให้1เพิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานี่ถูกน้ำท่วมมาแล้ว2เทื่อโดยเทื่อนี้น้ำท่วมครั้งโดนกว่าทุกเทื่อเฮ็ดให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักละกายังบ่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลจึงอยากให้ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเด้อไปสอดส่องดูแลพ่อแม่พี่น้องเพิ่นแน่ละกันทางจังหวัดขอนแก่นได้เข้ามาวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณนี้แบบถาวรต่อไปครับผมขายรถใหญ่ขายรถครับขายถึกๆนะครับขายให้จ้าพุ่มสารคำนี่เอาจริงๆเดี๋ยวเขาพักเบรกเขาจะมาบอกเรื่องนี้ต่อนะครับสิภาพไปทางอำเภอหน้าดุนจังหวัดมหาสารคามคือการเบรกสักคู่